everyone, 大家好, this is Lisa. Just hit more than 5 million followers on Weibo and I want to say thank you for all the love and support. ชื่อชะตาจ้า, I miss you. สวัสดีครับวันนี้เรามาแปลบทสัมภาษณ์ของ Lisa Blackpink นะฮะในนิตยสารฉบับหนึ่งซึ่งไว้จะบอกท้ายคลิปนะครับว่าเป็นนิตยสารฉบับไหนเพิ่งถ่ายมาเร็วๆนี้แหละให้แฟนๆเดากันหน่อยแต่จะบอกว่านิตยสารฉบับนี้เขามีหลายบทความมากแล้วก็ยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นจะหยิบมาแค่ส่วนหนึ่งก่อนแล้วเราไว้ค่อยทำตอนถัดๆไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะหลับกันก่อนนะครับมันยาวจริงๆเขาพูดถึงเกี่ยวกับทัศนคติของน้องลิซ่านะครับที่เป็นเรื่องราวของการรักตัวเองแล้วก็การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเธอใช้ชีวิตอย่างไรและปรับตัวอย่างไรบ้างเราลองไปฟังกันดูครับหยิบมา2บทความนะดูบทความที่1ก่อนพิธีกรถามว่าลิซ่าคุณมีความจำที่ดีไหมเป็นคนที่มีความจำดีไหมลิซ่าตอบว่าดีค่ะปกติฉันจำได้แม้แต่สิ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สุดและสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดก็คือฉันมองเห็นได้ดีที่สุดนะครับจำจากการมองเห็นได้ดีที่สุดถ้าได้กินหรือว่าได้ยินอะไรเนี่ยแป๊บเดียวก็ลืมแล้วแต่การมองเห็นเนี่ยทำให้จำได้ยาวนานแล้วพิธีกรก็ถามต่อว่าเวลาที่คุณไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลายาวนานเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรบ้างลิซ่าตอบว่าปีที่แล้วฉันแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยค่ะฉันไม่สามารถดูแลแมวเหมียวที่น่ารักของฉันได้ทั้งลีโอลูก้าและลิลี่พวกแมวก็เลยอารมณ์เสียมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฉันก็เลยตัวติดกับพวกเขาเหมือนกาวเลยมีความสุขมากช่วงนี้ก็น่าจะหมายถึงโควิด-19 เนี่ยแหละครับที่ทุกคนเนี่ยต้องล็อกดาวน์อยู่แต่ในบ้านนะฮะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้ตอบเกี่ยวกับความหวังของเธอนะครับว่าช่วงนี้หวังอะไรอยู่นะจ๊ะลิซ่าบอกว่าฉันอยากจะทักทายกับแฟนคลับเจอกับบรรดาแฟนๆด้วยภาพลักษณ์ที่ดีฉันอยากตอบแทนพวกเขาด้วยการแสดงที่ดีให้มากกว่าที่พวกเขารอกันอยู่ตอนนี้ฉันหวังอย่างนี้จริงๆค่ะมาถึงบทความที่2นะครับบทความที่2เขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยคือหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเคป๊อปปัจจุบันเลยก็ว่าได้เธอตอบคำถามถึงการรู้คุณค่าของตัวเองว่าฉันรักตัวเองค่ะฉันไม่อยากจะลืมตัวตนของตัวเองไปเธออธิบายว่าความสดใสและความสุขที่เป็นบุคลิกของเธอนั้นเป็นสิ่งที่มาจากภายในของเธอเหมือนเธอเกิดมาพร้อมสิ่งนี้นั่นเองลิซ่าบอกว่าการรักตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณความรักจากแฟนๆเช่นกันที่สนับสนุนเธอตลอดมาฉันมีความสุขมากที่มีคนรักฉันมากมายในแบบที่ฉันเป็นลิซ่าพูดถึงเรื่องที่เธอไม่สามารถขึ้นแสดงต่อหน้าแฟนคลับได้ใน2เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากไวรัสโคโรนาเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เธอได้ใช้ช่วงเวลานี้ที่ห้องที่ว่างอยู่เนี่ยกักตัวอยู่เนี่ยเตรียมความพร้อมเพื่อจะกลับมาคัมแบ็กเจอบลิงอีกครั้งนึงมันเป็นสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนฉันก็จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกันมันน่าเสียใจมากนะคะที่เราไม่สามารถไปเจอแฟนคลับแบบตัวต่อตัวได้แต่ว่าฉันก็ยังคงทำงานหนักเหมือนเดิมเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อถึงเวลาที่ฉันจะทำให้ดีที่สุดต่อหน้าแฟนครับนั่นก็เป็นบทความดีๆนะครับสำหรับใครที่สงสัยอยู่ว่าเป็นนิตยสารอะไรนะคำตอบก็คือนิตยสารอลัวนั่นเองนะครับฉบับเกาหลีเดือนมิถุนายนในหนังสือก็จะมีรูปสวยๆของเธอด้วยสามารถไปติดตามกันได้ครับนั่นก็เป็นบทความดีๆ2บทความเนาะเกี่ยวกับความรู้สึกที่เธอมีต่อตัวเองและแฟนครับรวมถึงเธอทำอะไรอยู่บ้างในช่วงสถานการณ์ไวรัสขณะนี้น่าสนใจมากครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ Next we have to choose center 这位不是丽萨老师吗这位不是老师吗เวทีนี้มันเป็นเวทีของน้องๆด้วยเช่นกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนโฟกัสกับน้องๆ谁想当中心位举手美轮美奂哇好棒以为是丽萨老师然后看到那个屁股那么扁你说啊这是不可能是丽萨老师